สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงวัย86มาช่วยงานศพก่อนสตาร์ทรถกลับบ้านทำคนทั้งงานร้องเสียงหลงทันทีเมื่อวันที่22สิงหาคมเวลาประมาณ21นาฬิกาเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งพุ่งเข้าไปในศาลาเมนเผาศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่วัดวิมลมักคารามหมู่ที่4ตำบลบางกระดานอำเภอปากท่อจึงรีบนำเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือด่วนจุดเกิดเหตุรถเก๋งสภาพด้านหน้าชนอัดติดกับราวบันไดทางขึ้นเตาเผาศพนอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้โต๊ะและเก้าอี้ไม้ถูกชนจนกระจัดกระจายได้รับความเสียหายหลายตัวส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อคือพันโทสง่าอายุ86ปีเป็นอดีตนายทหารเกษียณอายุและเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อกระดานอาการสาหัสผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้นพระสวดจบแล้วและชาวบ้านที่มาฟังพระก็ได้ทยอยกลับส่วนพันโทสง่านั้นก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพที่วัดด้วยและกำลังจะขับรถกลับบ้านหลังจากพันโทสง่าสตาร์ทรถก็พุ่งมาในตัวศาลาชนโต๊ะเก้าอี้และเข้าของเครื่องใช้ที่วางอยู่ก่อนจะพุ่งไปชนอัดกับบันไดทางขึ้นเตาเผาทำให้พันโทสง่าได้รับบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านบางคนบอกว่าความเร็วของรถนั้นหากไม่ติดที่หน้าบันไดก็อาจจะพุ่งเข้าไปในเตาเผาศพได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการเข้าเกียร์ผิดเนื่องจากรถเป็นเกียร์ออโต้หรืออาจจะเกิดจากโรคประจำตัวซึ่งทำให้เกิดอาการวูบจนทำให้รถพุ่งเข้าไปในศาลาเมนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ